หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจวันนี้ค่ะเขารวมพลกันรับฟังการชี้แจงแผนการปฏิบัติงานก่อนที่จะปล่อยแถวแบ่งกำลังออกเป็นชุดๆณโรงเรียนวัดดอนเมืองทหารอากาศอุทิศแขวงศรีการเขตดอนเมืองค่ะเพื่อไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆในพื้นที่เขตดอนเมืองประกอบไปด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรตั้งแต่สะพานวัดดอนเมืองถึงสะพานเหล็กชุมชนพรมสำริดระยะทางช่วงนี้ 1,600 เมตรนะคะโดยได้ลงเรือขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชเก็บขยะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวคลองทั้งสองฝั่งเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้มีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ชุมชนประชากร4และชุมชนหน้าอากาศยานด้านใต้นะคะซึ่งก็มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและให้การรักษาเบื้องต้นเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านการป้องกันยุงลายมีการให้ความรู้เรื่องการออมทรัพย์และแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะที่เห็นในภาพเลยให้บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวนะคะรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอันเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนค่ะ